สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพวกหนิงไหลเต้าบอมเมนเตอร์ผิงเต้านะกลับมาพบกับปุกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ปุกอยู่ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนเรามาในส่วนของไหลพี่หลินนี่พี่หลินเจอพี่หลินแล้วนะครับมาร้องเพลงมาร้องเพลงใช่เพราะเราอยู่ในชุมนุมร้องเพลงปะจำชื่อเต็มๆไม่ได้ปุกขึ้นรูปให้ละกันก็คือด้วยความที่มีกิจกรรมเนื้อในวันที่24ธันวาคือมันเป็นงานครบรอบ20ปีของสมาคมเราก็เลยมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงบวกท่าประกอบเพลง ไม่ได้เต้นเพราะเราไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นวันนี้เราก็จะพามาดูเบื้องหลังนะครับว่าการซ้อมของพวกเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูวันจริงด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปนี่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศข้างในทุกคนอาจจะต้องเสียงเบานิดนึงนี่อันนี้คือเบียร์ตอบหรอใช่สวยไหมสวยมากเลยนี่อันนี้คือที่ที่เราจะซ้อมกันวันนี้นะครับนักร้องสาวสวยของเราใช่สามารถถ่ายออกกล้องได้ใช่ไหมคะออกได้หนูออกได้เลยค่ะ เดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอครบองค์ประชุมเดี๋ยวจะรู้จะได้เห็นแอดมินเต้นนะคะเอ้ยไม่ได้เห็นแอดมินเต้นไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรเรามาอยู่เฉยๆเรามาเก็บภาพข้างหลังเราไม่ทำอะไรเลยน่ะโดนเปิดเผยความลับเนี่ยเห็นป่ะพอแค่ไหนดูสิทุกคนเราสามารถเปิดเผยเพลงที่เราจะใช้ได้ใช่ไหมเปิดไปเถอะค่ะให้เขาได้รู้จักเพราะเดี๋ยวฟังเนี่ยเขาจะลืมแล้วนะ ให้เขามีโอกาสได้ฟังมากกว่ารอบร้องจริงก็เหมือนรอบซ้อมใหญ่อะค่ะคอมเมนต์ก็ประมาณซ้อมใหญ่ คือทุกคนอะแต่งตัวธรรมดาแต่นี่คือชุดพร้อมแสดง มันจะเต็มมากคือทักไลน์บอกเดี๋ยวฟุกๆเดี๋ยวพี่จะแต่งตัวแบบใส่เสื้อเลยที่จะฟิตติ้งชุดมาพร้อมอะไรอย่างงี้โอเคป่ะเดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังของวันนี้กันครับโอเคสำหรับการซ้อมวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ยังมีพี่ๆที่กำลังแบบซ้อมในแบบการแสดงอื่นอยู่เนอะก็จะเป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆในการซ้อมใหญ่นะครับโอเคไปเจอกันในวันจริงเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้คือเรามาอยู่หน้างานแล้วครับนี่มีป้ายแบ็คดรอปอยู่ตรงนี้ทุกคนเราพาไปดูบรรยากาศข้างในงานดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นซ้อมตอนเช้าก่อนนี่คือบรรยากาศในห้องนะครับมีการจัดเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอคิวซ้อมเอาความอยู่บ้านนี้สวัสดีครับก็คือเนี้ยเป็นงานฉลองครบรอบ20ปีของทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจีนมีใบนี้ด้วยเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็บอกว่าเวทีใหญ่เนอะใหญ่แบบดูดีอ่ะห้องดีเลยอ่ะห้องสวยห้องสวยมากแต่ไม่รู้ได้ยินเสียงไหมคือเสียงดังมากเลยตอนนี้ขึ้นมาบอกกิ้งบนเวทีแล้วทุกคนประมาณนี้แล้วกันเนาะน่าจะได้นี่
นะครับตอนนี้ก็คือคนมากันเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็ได้อันนี้ด้วยได้หนังสือแจกได้มา2เล่มนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรเป็นเหมือนบทความวรรณกรรมมันเป็นวารสารที่เอาบทความมาตีพิมพ์แล้วรวมๆเข้าด้วยกันมีบทตัวเขาเรียกอะไรเป็นอะไรคำคมเป็นที่วิทยากรท่านนี้ค่ะแล้วท่านนี้จะเป็นผู้บรรยายได้ค่ะว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นแบบลักษณะยังไงอะค่ะไม่มีความรู้ครับไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเขียนไม่เคยวาดเมื่อกี้พี่ยินยังอธิบายได้เลยว่าอักษรแบบอะไรบ้างตามนั้นครับตอนนี้คือใกล้จะเริ่มงานแล้วตอนนี้นะคนก็ลังไหลกันมาเยอะแยะมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับกิจกรรมตอนที่เราแสดงน่าจะเก็บภาพจากพี่ๆที่ไม่ได้ขึ้นเนาะเดี๋ยวอาจจะใช้ภาพวิดีโอจากนั้นนะแล้วทุกคนเราลงมาแล้วป้าจะไปถ่ายรูปกันครับแสดงเสร็จก็คือทุกคนมาถ่ายรูปกันนี่ตรงนี้ยาปักช่องปักช่องเร็วปักช่องแคนเทนโดไม่เจอกันนานมากเอาจริงกิฟเจียนค่ะแล้วก็กินจีเนียนอ่ะซานเนี่ยซานเนี่ยซานซื้อเนี่ยโอเคไปถ่ายรูปก่อนครับสวัสดีครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานวันนี้ใครที่สนใจอยากเข้าชุมนุมร้องเพลงสามารถเข้าร่วมได้นะมีร้องเพลงทุกวันอังคารเอ้ยวันอังคารป่ะวันอังคารใช่ตอนเย็นตอน 20:00 นอะไรเงี้ยตอนนี้มันจะมีเป็นออนไลน์เนาะมีออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์ด้วยก็อยู่ที่ว่าอาทิตย์ไหนจะเป็นออนไลน์ที่ไหนเป็นออนไซต์อะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเผื่อใครสนใจอยากเข้ามาร่วมมีฟีลแบบร้องเพลงมีการวอร์มทรงวอร์มเสียงอะไรเงี้ยครับมีการสอนแปลมีการสอนแปลคือแบบใครอยากรู้ความหมายของเพลงจีนแต่ว่าเพลงจีนอันเนี้ยคือทางเหล่าซือจะเป็นคนเลือกมาแต่ว่าสไตล์เพลงเนี่ยจะค่อนข้างมีความหลากหลายเพื่อที่จะได้แบบเข้ากับคนแต่ละยุคแต่ละวัยอะไรเงี้ยก็ดีนะได้ประโยชน์เราก็ได้ทราบความหมายได้แบบฝึกการแปลอะไรเงี้ยจริงงานวันนี้สนุกนะได้เห็นกิจกรรมที่แบบหลากหลายอ่ะการแสดงที่หลากหลายอ่ะฝั่งแบบอีสุสุก็มีกันแบบเขาเรียกว่าของเราเป็นชิงเหนียใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีแบบเป็นเยาวชนแล้วก็มีแบบของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่แบบเป็นร้องเพลงใช่ก็ดีนะเป็นแบบแล้วเราก็คือแบบไปลองร่วมกับเขาด้วยเพลงนึงก็สนุกสนานดีนะเพราะว่ามันมีแบบเหมือนแบบได้มีกิจกรรมที่หลากหลายได้ฟังเพลงหลากหลายได้ดูการแสดงที่หลากหลายไปแล้วอันนี้ไปจริงนะทุกคนเจอคลิปหน้าครับ